คุณผู้ชมท่านนี้ค่ะเขาบอกว่าพอดีฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของค่าไฟฟ้าแล้วก็พลังงานเขาสงสัยค่ะว่าถ้าเราไม่มีกองทุนน้ำมันที่จะมาคอยพยุงราคาไม่ให้ขึ้นเยอะตอนที่น้ำมันมันขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าถ่วงราคาแล้วลงช้าตอนที่ราคาน้ำมันมันลงจะมีข้อดีกว่าการที่มีแบบปัจจุบันไหมปล่อยให้มันเสรีราคาไปเลยค่ะทั้งราคาไฟฟ้าแล้วก็ราคาน้ำมันคือการจะมีกองทุนน้ำมันหรือไม่มันเป็นตัวเขาเป็นตัวสแตบิไลเซอร์มันเป็นตัวปรับถ้าไม่มีมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วค่ะก็ไปตามนั้นน้ำมันขึ้นก็ขึ้นตามไปเลยอย่างเงี้ยก็ขึ้นเร็วลงเร็วแต่เขาต้องการให้มันคล้ายๆกับว่ามันไม่วูบวาบมากมันจะทำให้การทำคือพูดง่ายๆเหมือนกับค่าเงินน่ะค่ะถ้าค่าเงินมันวูบวาบมากเนี่ยมันตัดสินใจผิดตัดสินใจผูกทุกวันไม่ได้หรอกมันต้องให้มันมีลักษณะที่เรียกว่าความผันผวนเนี่ยมันน้อยลงหน่อยกองทุนเนี่ยมันทำหน้าที่นี้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องของการแทรกแซงไม่ใช่ว่าการเรื่องบิดเบือนกลไกตลาดนะคะอันนั้นก็ส่วนนึงเพราะว่าคุณออกแบบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหลักคิดของเขาก็คือว่าเก็บเงินคนใช้เบนซินมาให้คนใช้ดีเซลอันนี้มันบิดเบือนอยู่แล้วความจริงเป็นแบบนั้นเหรอคะชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เห็นอยู่คนจ่ายเบนซินก็น้อยใจเบนซินต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ2.80 บาทคนใช้น้ำมันดีเซลรัฐบาลชดเชยให้ลิตรละ6 บาทค่ะอันนี้เป็นเรื่อง policy โอเคไหมแต่ยังไปลากเอา LPG เข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆมันต้องคือมันก็เลยกลายเป็นว่าออกแบบมาแล้วมันออกแบบมาแล้วมันตอบสนองโจทย์มากตอบสนองปัญหาหลายอย่างเกินไปจนมันไม่ทำงานเข้าใจไหมอ๋อแล้วเหมือนกัน FT นี่ก็เหมือนกันแบบเดียวกันค่ะเออคือคุณออกแบบมาแล้วเนี่ยคุณไปตอบโจทย์เยอะเกินไปตอบโจทย์เรื่องเชื้อเพลิงตอบโจทย์เรื่องค่าไฟฟ้าตอบโจทย์เรื่องการจัดหาอะไรมันก็เลยไม่ได้เป็นตรงไปตรงมาคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตกลงมันมีประโยชน์หรือเปล่าว่าทำอย่างนี้นั่นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้าจะเลิกกองทุนน้ำมันเลิกได้แต่หนี้ที่มีอยู่ใช้ให้หมดก่อนนะค่ะแล้วก็จบไปแล้วก็หลังจากนั้นไม่ต้องมีกองทุนน้ำมันน้ำมันแพงก็แพงน้ำมันถูกก็ถูกภาษีไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแค่นั้นจบแล้วเราเลิกค่า FT ได้ไหมคะได้ก็เหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันค่ะเออก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเออก็ทำได้ทั้งนั้นอย่างในต่างประเทศอะค่ะโอ้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันคือเอาว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะบางประเทศเขาไม่ได้มีคนรับซื้อรับผลิตคนเดียวอย่างบ้านเรา อันนี้เขาเรียกซิงเกิลเอนฮานเซอร์คนละแบบคนคือออกแบบมาคนละอย่างกันอย่างนี้แล้วกันโอเค